พ่อแม่ส่งลูกสุดพลังเมมีน้ำตาซึมหนุ่มกัญชัยยืนโบกมือให้มาอยู่จนลับตาแฟนแฟนส่งกำลังใจลูกต้องไปไกลครั้งแรกหาประสบการณ์พ่อแม่ส่งลูกสุดพลังเมมีน้ำตาซึมพ่อหนุ่มกัญชัยยืนโบกมือให้มาอยู่จนลับตาวันที่31พฤษภาคม66เมเฟ่่งอารมณ์หรือเมปฏิดาภรรยาหนุ่มกัญชัย เผยโมเมนต์ Moment. อีกวันสำคัญในการไปหาประสบการณ์ของมาอยูลูกสาวโดยโพสต์ภาพน้องมาอยูพร้อมกระเป๋าเดินทางใบใหญ่พร้อมกับเพื่อนๆที่โรงเรียนกำลังจะขึ้นรถเดินทางไปเพชรบุรีพร้อมแคปชั่นว่า Year 3 Expedition เพชรบุรี3เดย์ขอให้เก็บเกี่ยวประสบการณ์ดีๆ ได้อย่างสวยงามนะลูกเครื่องหมายสี่เหลี่ยมมาอยู่เครื่องหมายสี่เหลี่ยมมาอยู่ขมือพลอยเครื่องหมายสี่เหลี่ยมเยียสามเครื่องหมายสี่เหลี่ยมแปดขวบก่อนจะโพสตคลิปน่ารักโมเมนต์น้องมาอยู่ที่กำลังเข็นกระเป๋าเดินทางพร้อมกับเพื่อนเพื่อนเพื่อขึ้นรถพร้อมโบกมือลาพ,อพ่อพ่อแม่แม่โดยมีโมเมนต์พ่อแม่โบกมือบายใบยลูกที่ขึ้นไปนั่งบนรถโดยเฉพาะโมเมนต์ พ่อหนุ่มกัญชัยที่มาส่งลูกสาวพร้อมโบกมือบายใบยลูกสาวจนลับตาพร้อมเขียนแคปชั่นด้วยว่าเริ่มต้นการเดินทางด้วยตัวเองครั้งแรกที่โรงเรียนพาไปชะอํมสามวันสองคืนประสบการณ์ของเด็กแปดขวบพ่อแม่ก็มาส่งกันสุดพลังเครื่องหมายสี่เหลี่ยมมาอยู่ขนอะไรไปเครื่องหมายสี่เหลี่ยมกระเป๋าใบใหญ่มากเครื่องหมายสี่เหลี่ยมมาอยู่เครื่องหมายสี่เหลี่ยมมาอยูคเมอร์พลอย โดยกุ๊บกิบสุมนทิพตเข้ามาคอมเมนต์ถามแม่ร้องไห้ไหมเมย์ก็ตอบว่าน้ำตาซึมขณะที่แม่แม่คนบันเทิงก็เข้ามาคอมเมนต์อาทิแล้วก็นั่งรอรูปลูกจากโรงเรียนเก่งมากๆค่ะรวมทั้งแฟนคลับคอมเมนต์ส่งกำลังใจให้น้องมาอยู่เดินทางปลอดภัยอาทิลูกไปสนุกกับเพื่อนเพื่อนแล้วค่ะแม่อย่าร้องไห้นะ วันนี้คุณพ่อหนุ่มมาส่งด้วยคะ่ะน้ำตาจิไหลครูใหญ่ไปส่งด้วยมาอยูกระเป๋าสองใบเลยนะคะเป็นต้น